ก็เดิมโรงนาบ้านไร่มันเป็นแค่พื้นที่นาธรรมดานะครับเป็นที่นาแล้วก็เรามาอยู่ที่นาปรากฏว่าคนที่มาอยู่ด้วยก็คือหลานสาวเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนนะครับเมื่อเขาไม่เพื่อนเขาบอกว่าลุงจ๋าช่วยหาเพื่อนให้หนูหน่อยก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะชวนเด็กๆมาเล่นกับเราได้ยังไงก็เลยสอนเป็นงานศิลปะทำค่ายเล็กๆนะครับโดยที่คนในครอบครัวช่วยกันแล้วก็มีทางน้องในชุมชนเนี่ยเขามาช่วยเราด้วยพอทำไปทำมาปุ๊บปรากฏว่ามันเริ่มโตขึ้นก็โจทย์ก็คือว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเรารักใครสักคนมากๆเราก็อยากแก้ปัญหาให้เขาอย่างหลานสาวเนี่ยเขามาอยู่กับเราแค่ลุงกับป้าแล้วเขาเหงาอันนี้ก็คือโจทย์ที่ว่า เราเริ่มเห็นแนวทางว่าถ้าเรามีความรักให้กับใครสักคนเนี่ยเราก็เริ่มอยากจะช่วยเหลือเขาเราก็เลยคิดว่า เริ่มสร้างหรือว่าเริ่มค่อยๆต่อเติมพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นะครับให้เกิดการเรียนรู้ต้องบอกอย่างนี้ว่าอาจารย์นกเนี่ยมาสายวรรณกรรมเลยคือเดิมเนี่ยเริ่มเดินสะพายย่ามจำครูบาอาจารย์แถวภาคอีสานเป็นคนยโสธรนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการสโมสรนักเขียนภาคอีสานก็ชอบวรรณกรรมแต่ตัวศิลปะนี่มาทีหลังตัวเพ้นตัวอะไรนี่มาทีหลังคือเหมือนมาฝึกเพิ่มเติมฝึกทีหลังแล้วก็โชคดีว่ามาอยู่สุโขทัยเนี่ย เรากลายเป็นคนที่เวลาที่มีงานอะไรเงี้ยเราจะชอบเดินทางไปพบปะกับเพื่อนๆนักศิลปินต่างๆเนี่ยก็จะมีเพื่อนหลากหลายสาขาแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็เหมือนมาจอยกันแล้วก็พลังต่างๆมันถ่ายเทเข้าสู่กันก็กลายเป็นศิลปะสมัยใหม่ร่วมกันของพื้นที่อ่ะครับผมสอนฟรีเล่นกับเด็กๆอยู่นานคุยกับที่บ้านว่ามันมีอยู่ยุคนึงที่ข้าวที่ทุ่งนาเนี่ยมันขายไม่ได้ราคามากมายนักเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะสร้างข้าวเนี่ยให้มันเกิดมูลค่าได้เต็มที่ก็เลยคิดว่าเชื่อกันว่างั้นเราทำพวกเนี้ยไปทำเป็นอาหารให้เด็กๆเลี้ยงเด็กๆทำนั่นทำนี่มันจะหมดเงินสักเท่าไหร่เชียวอะไรเงี้ยนะครับก็คุยกันแล้วก็ทำเลี้ยงเด็กๆแล้วก็เมื่อเราทำเยอะขึ้นมันกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยเข้ามาเรียนกับเรามากขึ้นจนวันนึงอ่ะเราก็เลยยิงขึ้นไปบนอากาศว่าคุณนกจัดค่ายแล้วมีเด็กรับแค่30คนแต่มาจริงคือเกือบ200เราไม่มีเลี้ยงไม่พอเงี้ยกลายเป็นว่าคนในชุมชนในตลาดทำข้าวผัดมาให้อาจารย์มีสีไหมอาจารย์มีนี่มีนั่นไหมคือทุกคนคล้ายๆกับว่าจิตใจคืออยากทำบุญอยู่แล้วบางคนบอกว่าพี่ต้องทำบุญวันเกิดอยู่แล้วปีนี้ขอเอาไอติมมาเลี้ยงเด็กด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลยพัฒนากลายมาเป็นศูนย์เขาเรียกว่าทุกคนมาแชร์กันผมก็ใช้คำว่าสรรสร้างนะครับสร้างสรรแล้วก็แบ่งปันพื้นที่เมื่อมันโตขึ้นเรื่อยๆจนเราคนเดียวทำไม่ไหวนะครับก็มีเพื่อนเขามาช่วยพอเพื่อนมาช่วยผมก็เลยเอ๊ะถ้าเพื่อนมาช่วยเนี่ยนานๆทีมันก็ไม่เป็นไรแต่เกือบทุกวันเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าบางคนเดินทางมา20กิโลไปกลับบางคนมาไกลเงี้ยมันก็จะลำบากในการจัดการก็เลยคิดว่าถ้างั้นเรามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ต้องแพงมากให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ส่วนหนึ่งก็คือที่นี่เราไม่ได้คิดเป็นธุรกิจอันนี้คือความยั่งยืนเลยผมว่าถ้าเราคิดเป็นธุรกิจอาจจะไม่ยั่งยืนแต่ว่าพอเราคิดไม่เป็นธุรกิจเราคิดว่าเราให้เขาให้เราสิ่งที่เด็กๆมาหรือนักท่องเที่ยวมาเนี่ยผมจะคุยกับทีมงานเสมอว่าอย่าคิดว่าเราให้เขาแต่จงคิดว่าเขาให้เราเมื่อเขาให้เราเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องตอบแทนเขามากกว่าที่เขาให้เราอย่างเงี้ยเราจะสอนกันแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยหลายคนที่เข้ามาคือยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยแต่รู้สึกว่าตัวเองได้กำไรนี่คือรู้สึกว่าตัวเองได้มุมมองได้วิธีคิดได้อะไรใหม่ๆกลับไปนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าภูมิใจวันนี้คือโจทย์มันเริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นว่ากิจกรรมของเด็กๆอ่ะผู้ใหญ่เราอาจจะเป็นเด็กอยู่ในร่างของผู้ใหญ่ก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้เด็กเหล่านั้นก็คือมานั่งเพ้นเหมือนเด็กๆแล้วกลายเป็นว่าเด็กๆเป็นคนชวนพ่อแม่ทุกคนได้มาจอยกันได้มาใช้พื้นที่ได้มาสร้างสรรค์ศิลปะบางคนเนี่ยทิ้งสีไปทิ้งผู้กันไปนานมากวันนี้เขามาได้สัมผัสตรงนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยย้อนกลับไปสู่วัยเยาว์แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขกับกิจกรรมอย่างกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมทำผมก็คิดค้นเรื่องของดินนะครับดินที่สีของดินที่จากธรรมชาติเนี่ยเอามาใช้คือดินผมใช้คำว่าดินพระร่วงเพราะว่าเราต้องการจะเชิดชูตรงนี้ว่าเราเป็นแผ่นดินพระร่วงแล้วก็สีของดินเนี่ย
เอามาเบลนด์เอามาผสมกันจากหลายๆพื้นที่ได้ถึง15เฉดสีนะครับแล้วก็คืนไปให้กับชุมชนนะครับโดยที่ชุมชนทางท่าชัยศรีสัชนาลัยนี่เป็นคนทอผ้าคือที่สวรรคโลกนี่ไม่มีชุมชนทอผ้าหรือมีก็ไม่ก็น้อยนะครับแต่นั้นก็เขาก็ไปต่อยอดคิดเป็นลายลวดลายของเขาเองโดยใช้สีของดินตัวนี้เพิ่มเติมนะครับเราก็ยังใช้สีนี้เป็นเรียนรู้ในพื้นที่ของเราผมไม่ได้มีกรอบไม่มีอะไรเลยผมคิดแต่ว่าทำยังไงจะให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณค่ารู้จักคุณค่าในตัวเองผมคุยกับคุณครูกับทุกคนว่าถ้าเราเป็นปลาตัวหนึ่งที่แข็งแรงนะครับอยู่ในหนองน้ำชื่อสวรรคโลกหรือหนองน้ำขนาดใหญ่ชื่อสุโขทัยต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนถ้าน้ำเน่าเราก็ป่วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำแหล่งน้ำให้มันสมบูรณ์ด้วยเราไม่ได้บอกว่าเรารักชุมชนรักเด็กหรืออะไรขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการพื้นที่ที่ดีที่ให้ตัวเองได้อยู่ในที่ที่ดีผมก็เลยคิดว่าถ้าเราคิดแบบนี้เรารักตัวเองแล้วเอาความรักของเราเนี่ยค่อยๆขยายไปสู่คนอื่นๆแล้วให้เขารู้สึกว่าเขารักตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรักตัวเองเขาก็จะช่วยทำสังคมเล็กๆแบบนี้ให้มีความสุขได้นั่นก็คือหมุดหมายวิธีคิดแล้วก็ทีมงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมก็คือการปลูกดอกไม้ลงในหัวใจเด็กวันนี้เราพอเมล็ดพันธุ์ชื่อความรักลงไปในหัวใจเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าค่อยๆโตไปพร้อมกับต้นไม้ต้นนี้อีก5ปีข้างหน้าเด็กพวกนี้จะเป็นใบหน้าของเมืองอีก10ปีข้างหน้าคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำของเมืองแห่งนี้ที่นี่เราไม่มีพื้นที่มากมายนักถ้าเราดูว่าพื้นที่ประมาณ1ไร่กับ3งานเนี่ยของผมจะใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์เราไม่มีกำแพงเราไม่มีพื้นที่จะไปวาดสตรีทอาร์ตแล้วก็เพ้นท์ลงตามลองทดสอบดูปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องราวของศิลปะที่มันจะทำให้ทุกคนเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจเอาไปสร้างงานต่อครับผมว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะปลูกให้เด็กๆนะครับลงเด็กๆที่มาเรียนกับเราได้เสริมตรงนี้เข้าไปศิลปะมีพลังมากกว่าที่เราคิดผมว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นผมใช้คำว่าอาร์ตเทอราปีศิลปะที่เพื่อบำบัดนะครับบำบัดจิตใจเราให้มันผ่อนคลายขึ้นผมเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับสุโขทัยแต่เมื่อมาลองวาดรูปแล้วผมก็ดิ่งไปไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมผมจะลองทดสอบก่อนแล้วผมรู้สึกแบบนั้นผมก็จะเอาสิ่งที่ผมชอบเนี่ยมาถ่ายทอดให้คนอื่นเพราะคิดว่าเราไม่ใช่ว่าคนรสนิยมดีแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราชอบคนอื่นก็น่าจะชอบด้วยผมจะปลูกดอกไม้ผมก็คิดว่าคนอื่นต้องชอบดอกไม้ด้วยผมปลูกผักคนอื่นก็จะต้องปลูกผักด้วยอะไรเงี้ยคือทำให้เขาเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็คุณสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยอะไรเงี้ยครับวันนี้โรงนาบ้านไร่ทำให้เห็นแล้วว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของรายได้ชุมชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าปัญหาของเรื่องสุขภาพจิตหรือเรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นจากความยากจนเรื่องของหนี้สินเรื่องของอะไรทีนี้ผมใช้วิธีการบริหารจัดการทำให้เขาเห็นว่าเราเริ่มจากสิ่งที่เรารักแล้วก็ลดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็สร้างรายได้จากของที่มันมีอยู่ในชุมชนธรรมชาติเช่นเอาดินมาสร้างเป็นมูลค่าได้เอากระป๋องนมจากร้านกาแฟซึ่งเรามีโรงคั่วกาแฟสดที่นี่นะครับเป็นของเพื่อนๆก็มาช่วยกันแล้วเอากระป๋องนมเนี่ยมาสร้างเป็นตัวตุ๊กตาเป็นกระถางต้นไม้เป็นคือวิชาเรียนที่อยู่ในโรงนาบ้านไร่มันมาจากสิ่งของเหล่านี้หมดเลยก้อนหินเอาถุงมาเพ้นท์แล้วมันก็สร้างรายได้ได้นะครับดินเอามาสร้างรายได้ได้กระป๋องนมมาสร้างรายได้หรือแม้แต่เศษกระดาษที่เขาใช้แล้วบางโรงเรียนเอากล่องอาหารมาเป็นกล่องข้าวที่มันสามารถรีไซเคิลได้ผมก็เอามาย่อยแล้วก็ไปทำเป็นตัวหน้ากากทำสอนทำกระดาษอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีเพื่อนที่เป็นศิลปินมีดีไซเนอร์ออกแบบการกระดาษสาซึ่งโรงงานที่นี่ก็มีโรงงานทำกระดาษสาซึ่งก็มาช่วยเราทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยครับชุมชนผมมาในรูปแบบของวิทยากรครับอย่างสมมติว่าอยากทำกล้วยฉาบอยากทำกล้วยอยากทำขนมอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิทยากรจากชุมชนมาซึ่งการที่วิทยากรในชุมชนมาเขาได้มาสัมผัสกับเราจริงว่าเอ้ยมันสามารถทำแบบนี้ขับเคลื่อนได้เมื่อก่อนเราทำเรื่องนี้เราพาเด็กนั่งรถไถไปเที่ยวเราเดินพาทำนั่นทำนี่คือวิทยากรจากชุมชนทุกวันนี้ก็ยังมีวิทยากรจากชุมชนอยู่ยังต้องพึ่งพากันอยู่แล้วก็ข้าวของที่จะต้องใช้ในกิจกรรมที่นี่เราก็เอาไปเราอุดหนุนมาจากชุมชน
วันนี้เราอยู่กับตัวเองเราอยู่กับความสุขของเราอยู่ความสุขต่อหน้าแล้วก็เอาโรงนาบ้านไร่นอกจากจะเป็นโรงเกี่ยวกับเรื่องศิลปะแล้วมันยังเป็นโรงเพาะเรื่องของปัญญาให้กับชุมชนด้วยอันนี้ผมว่าอันนี้คือหลักที่หนึ่งที่เราอยากจะทำผมมีเพื่อนนะครับที่เป็นคุณครูศิลปะนะครับจากพ่อช่างจากราชมงคลแล้วก็จากผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดีออกแบบดีไซน์กระดาษเนี่ยอย่างพี่ที่อยู่ด้านหลังที่มาอยู่ตรงเรานี่ก็คือเป็นดีไซเนอร์ของเคยทำงานเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานในโรงงานกระดาษสาเนี่ยมากว่า 30-40 ปีวันนี้ก็ออกมาอยู่ด้วยกันผมมีพี่เพื่อนที่ทำกาแฟก็มาสอนทำกาแฟด้วยทำโกโก้ทำนี่แล้วก็ช่วยชุมชนซื้อเข้ามาแล้วก็ทำเป็นตัวโปรดักต์ของเราด้วยนะครับที่นี่ก็มีประมาณน่าจะเกือบ10คนครับที่เป็นศิลปินที่มาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมาเจอกันทุกวันเหมือนเรามาทำงานที่นี่ทุกวันนะครับสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีของที่จะต้องมาใช้ในโรงนาเกี่ยวกับกิจกรรมของเด็กๆเนี่ยก็จะถูกใช้จากชุมชนเรามีคนเย็บผ้าให้คนมีทำกระเป๋าให้คนมีคนทำเป็นต้นทุนนะครับเป็นวัสดุเนี่ยมาให้ที่เราแล้วก็เรามีวิทยากรจากชุมชนวันข้างหน้าผมต้องการที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่สามารถเข้ามาชมงานศิลปะได้นะครับแล้วก็เหมือนกับเราเรียนรู้ทดลองใช้ชีวิตด้วยหลังจากนี้5ปีถ้าโรงนามันสามารถผลิตต้นกล้าต้นเล็กๆที่ต้นดอกไม้ที่ผมพูดถึงเนี่ยให้มันเบ่งบานได้ผมก็อยากให้มีโรงนาบ้านไร่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของทุกจังหวัดเลยซึ่งอาจจะเป็นศิลปินแต่ในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็เอาแนวคิดเอามาแชร์กันเพื่อไปสร้างพื้นที่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเรามีทุกพื้นที่ทุกจังหวัดผลิตหรือว่าปลูกดอกไม้ทุกต้นพร้อมกันอ่ะวันหนึ่งอ่ะแค่1ต้นเราก็ได้77ต้นถ้าคูณ365มันก็คือเยอะมากนะครับวันนี้ที่โรงนาบ้านไร่มีคนมาเรียนเด็กๆเฉพาะครึ่งปีหลังที่ผมเก็บสถิติเนี่ยก็ประมาณ 12,000 กว่าคนถามว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมั้ยก็เยอะแต่ถ้าเทียบกับจำนวนประชากรนักเรียนหรือคนที่มาเรียนในสุโขทัยแล้วยังน้อยอยู่เราไม่ได้ดีใจกับตัวเลข12,000แต่เรากำลังติดใจว่าแล้วอีกที่เหลือคือเราทำยังไงเราจะช่วยเหลือเขาได้เราจะให้แนวความคิดเรื่องของความสุขแบบนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไป